ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 1.312 เมกะวัตต์บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้ริเริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้ในกิจการชนิดโมโนแคทไลท์ซิลิคอนโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพ 10-20% กำลังการผลิต 80.4 กิโลวัตต์เพื่อศึกษาการทำงานและประสิทธิภาพซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดีเพราะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ประเมินไว้ในขั้นตอนการออกแบบถึง 15.6% ดังนั้นในปี2558จึงเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 1.3 เมกะวัตต์ทั้งนี้ได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจึงไม่ต้องตัดต้นไม้หรือทำลายพื้นที่สีเขียวและยังช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาทำให้ความร้อนถ่ายเทเข้าสู่อาคารลดลงส่งผลทางอ้อมในการประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศด้วยปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าสะสมได้เฉลี่ยประมาณ2ล้านหน่วยต่อปีหรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1,095 ตันต่อปีโดยจากการประเมินตลอดอายุของโครงการ15ปีคาดว่าระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 45,454 เมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 24,000 ตัน